แล้วก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาทำตามคลิปอีกแล้วนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยถ้ามีเสียงแบบพูดไม่ชัดนะครับเนื่องจากเป็นร้อนในเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิดูว่าตรงไส้เดือนนะผมเก็บไส้เดือนที่เยอะพอสมควรนะครับก็คือเกาะที่ผมอยู่นะครับผมเกาะโอทิวลิปนะครับไส้เดือนจะเยอะกว่าที่อื่นนะจะหนากว่าที่อื่นไม่ถึงกับแบบเยอะแบบขนาดนั้นนะก็แค่แบบหนากว่าที่อื่นนะสะดวกกว่าที่อื่นนะครับผมโอเคก็เก็บไปนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูไปด้วยนะครับผมก็จะพูดไปด้วยนิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมทำเรือครับตอนนี้เบื่อเรือครับเหลืออีก2,000แผ่นก็จะได้เรือนะครับผมเห็นไหมไส้เดือนเยอะนะครับผมคนมาเก็บที่นี่เหมือนกันนะพูดไปด้วยเจ็บปากไปด้วยนะครับผมโอเคมันเก็บไม่โอ้ยตัวเล็กๆยังไม่มาตีฉันอีกก็เก็บไปนะครับผมก็อย่าให้เหลือนะฮะก็มันจะวนรอบพอดีนะครับผมเก็บไส้เดือนตรงนี้เก็บขึ้นไปถึงตรงนู้นแล้ววิ่งกลับลงมานะครับผมมันก็จะวนรอบพอดีนะครับซึ่งมันเยอะกว่าที่อื่นมากนะครับผมไม่ใช่มากแบบธรรมดาก็มากๆพอสมควรนะฮะโอเคเหมือนผมจะข้ามโอเคก็จะมาแนะนำเพียงเท่านี้แหละฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจ็บฟันครับเจ็บปากครับว่าจะพูดเยอะกว่านี้ไม่ได้จริงๆบาย